สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทักคุณดีจะมาสอนแต่งหน้าแบบนี้นะคะแต่งหน้าแนวนี้เป็นแนวไหนก็คือจริงๆแล้วเป็นการแต่งหน้าในลุคที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนางเอกซีรีส์เกาหลีนะคะชื่อว่ามันชื่ออะไรจริงๆนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อจริงๆชื่ออะไรกันแน่เพราะว่าได้ยินมาเห็นเขาพูดกันหลายชื่อมากนะคะก็ you came from the star my love from the star who you who came from the star อะไรซ้ำสตาร์สักอย่างนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งลุคนี้นะคะลุคของนางเอกจนจีหุ่นให้ดูจะเป็นยังไงนั้นคือมันเป็นลุคธรรมชาติแบบเก่าสุดๆนะคะไปติดตามกันเลยธรรมชาติเก่าๆโอ้เย่ยาฮูเราจะเริ่มกันจากออเดชั่นนะคะหรือว่าลองพื้นเองเราจะเลือกใช้สีที่ค่อนข้างสว่างนะคะตรงบริเวณด้านในของใบหน้านะคะลองพื้นที่ใช้วันนี้นะคะเราใช้Bonjour Healthy Mix Foundation นะคะสี52แล้วสีน้ำหนานะคะลงให้ชื่อพยายามลงบางๆนะคะไม่ลงชั้นบางๆอย่าลงทีเดียวหนาๆเพราะว่ามันจีโบแล้วมันก็จีไม่เกาหลีเกาเหลาใครฮอถ้าสังเกตนะคะว่าจะลงแค่ด้านในเพราะว่าบริเวณกรอบหน้าแล้วก็ลายผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงอีกสีที่เป็นสีที่เข้มกว่านะคะที่แบบคอนทัวร์เป็นตัวนี่ฉันเดี๋ยวเพื่อให้มันเป็นเก่ามากกว่าแต่เดิมนะคะก็คือเราก็จะใช้เจ้าฟองน้ำไข่บูสีดีดีเบรนเดอร์นะคะเบรนเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยเนียนนวลนวลเนียนดูเป็นผิวๆนะคะแต่เราต้องทำเกาหลีสังเกตว่าหน้าเขาเนี่ยจะแบบเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแบบผมเกาหลีจะคงมากดีขึ้นบ้างเนาะเราจะลงสีนะคะเป็นสีที่เข้มขึ้นเราไม่ใช้ตัวเป็นเนฟลอนโพเดอร์เรดี้นะคะสีมีเดียมเบจ 0.6 จริงๆใช้ตัวอื่นที่บางเบากว่านี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าพอดีมีตัวนี้อยู่นะคะที่มันเป็นสีเข้มก็จะลงไปเลยกรอบนี่นะคะถามว่าทำไมเราไม่ใช้บรอนเซอร์หรือว่าอะไรลงทีหลังเพื่อเป็นการจัดกรอบหน้าคือจริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะโมถ้าเราใช้พวกฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เราเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ครีมมันกู้จีมันก็จะได้ดูแบบเฮ้ยวันนี้ธรรมชาตินี่ตั้งใจเป็นบางวันแบบธรรมชาติที่สุดมีสามโมอย่าลืมฉันลายผมกับคอค่ะอย่าลืมฉันนะคะหรือที่สำคัญมากให้เกียรติให้เขาก็จะใช้คอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะคะคอนซีลเลอร์ที่ใช้วันนี้เป็น Maybelline ค่ะ Instant Age Reward ใช้แค่บริเวณสิวรอยทำปกปิดความชั่วร้ายแม้จริงๆลองพื้นที่เลือกใช้มีลองพื้นหลักนะคะที่ลงบริเวณกลางหน้าเนี่ยบอชัวตัวนี้นะคะคือ Mix มีความรู้สึกว่าเราชอบ texture แล้วก็ชอบความรู้สึกมันหลังมันก็คือมันจะให้ความเกลอแบบเป็นผิวสวยแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เลยเลือกตัวนี้เพราะว่าเหมาะกับกล้องของเราเห็นไหมก็จะแบบว้าวจุ๊บจิ๊บขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าตัวนางเอกนะคะในละครเรื่องเนี้ยเขาคิ้วเขาค่อนข้างจะธรรมชาติแบบเป็นสีดำแต่ว่าเป็นตัวเองเนี่ยสักคิ้วสองก็ขอกลบคิ้วนิดนึงนะคะแล้วเราจะมาใช้นิ้วสองเขียนทีให้เขาบางลงเราจะใช้สีดำในการเขียนคิ้วนะคะวันนี้เพราะว่าตัวนางเอกเนี่ย
ิวเขาธรรมชาติมากเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเป๊ะค่ะเขาตั้งใจให้มันธรรมชาติวินสองสีดำวันนี้ใช้ของมือบรรลีค่ะลงแบบพยายามเขียนให้เป็นเส้นสั้นๆนะคะให้ดูธรรมชาติแล้วเราจะไม่ทำให้มันเป็นทรงแบบเป๊ะมากด้วยเพราะว่าตัวเด็กเขาเนี่ยชิ้นไม่ได้เป๊ะรวยมากนะคะเขาเมซิ่งเนาะทำให้แบบทำให้หน้าเขาดูธรรมชาติว้าวเราต้องทำค่ะตื่นตัวสั้นจากนั้นเราก็จะใช้แปรงหวีคิ้วนะคะในการเพราะว่าให้สอบสอบลงได้เป็นอะไรบ้างไม่รู้มีตากันค่ะตาเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนิชูนะคะแบบธรรมชาติใสๆแบบแทบจะไม่แต่งอะไรเลยวันนี้ใช้ครีออนจัมโบ้เพนซิลนะคะสีโยเกิร์ตลงเป็นเบสลงไปเลยด้านบนด้วยสีไฮไลท์ออกพีชพีชธรรมดานี่นะคะแค่นี้ง่ายอ่ะต่อไปเราก็จะลงอายไลเนอร์กันค่ะในลุคนี้นะคะอายไลเนอร์เขาแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะลงใช้เทคนิคการลงอายไลเนอร์ที่มันธรรมชาตินะคะเทคนิคการลงอายไลเนอร์ที่ธรรมชาติก็คือลงบริเวณด้านในนะคะของขนตาเพื่อให้โคนขนตาเนี่ยมันชัดขึ้นนั่นเองยังไม่เห็นความแตกต่างของสองข้างไหมคะก็มันธรรมชาติไงมันเลยไม่เห็นไงเข้าใจปะคือแค่ทำให้โคนขนตาดูหนาขึ้นแค่นี้แค่นี้เองค่ะก็จะดูหนาขึ้นว้าวตัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันแนะนำว่าไอตัววาชาที่เราใช้นะคะให้เป็นแบบใสๆเบาๆบางๆพอไม่ควรเป็นวอลเลย์ไมส์นะคะที่มันวอลมาขึ้นจะทำให้หนาเกินไปทำมาจะไม่กำลังดีโอ้โหปัดเบาๆพอให้ไอเจ้าความโค้งที่เราดักของตาไว้ยังคงอยู่นะคะแล้วก็ให้ตาดูแบบมีฟุ้งๆมีฟุ้งๆแล้วก็เหลือปากนะคะปากของตัวจริงในเรื่องเนี้ยเขาค่อนข้างแบบเด่นนะเพราะว่าสีปากที่เขาใช้เนี่ยเป็นสีชมพูแบบค่อนข้างไบรท์ค่อนข้างสดใสเลยนะคะวันนี้สีชมพูที่เราเลือกใช้ก็จะเป็น Positive จาก Benefit ค่ะเทคนิคการทา Positive เนี่ยค่ะบางคนทาไม่ค่อยติดคือทาแล้วเนี่ยเราอย่าปาดไปปาดมาอย่าคือปาดให้เขาเนียนแล้วก็เราก็ปล่อยให้เขาแห้งเขาก็จะติดสีชัดอยู่ทาให้ทั่วเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตนะคะหนังเขาหรืออะไรเรื่องแก้มเขาเนี่ยจะน้อยมากแทบเหมือนไม่ได้ปาดเลยปาดปากมันเป็นติ้นนั่นแหละค่ะมันก็ไม่ค่อยเหนียวไม่ฉ่ำอะไรเลยก็จะรู้สึกตึงๆนิดนึงวันนี้นะคะสีปัดแก้มเราใช้น้อยๆแต่วันนี้ใช้ CA นะคะ Cheeky Glow สี Glowing Pink ปัดบางๆเบาๆสีใสพอไอ้พอมีเลือดสีนี้เขาถ้าเป็นสีPeach Peachนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ากาเพ็ดบุ้นนิดหน่อยน่ากลัวๆน่ากลัวมากค่ะปัดนี่เกาหลีคนนี้เขาชอบดูแบบแรกดูผิวสุขภาพดูกลัวWe'll be right back.
ว่าสาวๆคงจะถูกใจแน่กับลุคนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก็ได้นะคะในทุกช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้ไปแล้วค่ะ